คำพูดสี่บรรทัดหลวงพ่อสนองกตปุญโญก็น้อมมาปฏิบัติในมหาสติปัฏฐานสี่นะเป็นผู้ไม่ประมาทยืนเดินนั่งนอนคิดนึกอะไรก็มีสตินะให้จิตเป็นนายกายเป็นบ่าวน้อมเอาหลักธรรมขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าปฏิบัติทั้งกลางวันกลางคืนตลอดเวลา24ชั่วโมงนะกายเคลื่อนไหวให้มีสติระลึกได้ใจคิดนึกให้มีสติรู้เท่าทันอารมณ์หลวงพ่อสนองกตปุญโญก็นำคำสอนของหลวงปู่สังวาลมาปฏิบัตินะเมื่อปฏิบัติแล้วนะก็นำสิ่งที่ท่านปฏิบัติมาสอนพวกเรานะให้เราเนี่ยอย่าได้ประมาทนะให้เราหาที่พึ่งอันแท้จริงโดยการที่เรามีศีลเมื่อเรารักษาศีลศีลก็รักษาผู้รักษาศีลเมื่อเราปฏิบัติธรรมธรรมนี้ก็จะเป็นที่พึ่งของตนเองฉะนั้นเวลานี้เราก็มานั่งสมาธินะให้นึกซะว่าเราได้ทำที่พึ่งอันแท้จริงที่พึ่งของเรานั่นก็คือตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตนพอถึงเวลาเราแก่แล้วเราก็จะไม่หวั่นไหวถึงเวลาเราเจ็บเราก็จะไม่หวั่นไหวนะเพราะว่าเราได้ทำเอาไว้แล้วมีบุญเป็นที่พึ่งพอถึงเวลาเราจะต้องจากกันลากันนะเราจะไม่เสียใจเลยจะไม่หวั่นไหวนะจิตใจจะมั่นคงนะเพราะว่ามีหลักนะเพราะได้ปฏิบัติธรรมไว้แล้วเป็นผู้ไม่ประมาทฉะนั้นเวลานี้เราก็ให้เราตั้งใจปฏิบัติธรรมเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาเป็นการบูชาอันสูงสุดจากนี้ไปเราก็กำหนดร่างกายตนเองเป็นฐานเป็นที่ตั้งจัดท่านั่งให้ดีอุชุกายังตั้งกายให้ตรงจัดท่านั่งให้ดีตั้งกายตนเองให้เป็นองค์พระนั่งเท้าขวาทับเท้าซ้ายมือขวาวางบนมือซ้าย ให้นิ้วหัวแม่มือชนกันให้เราทำความรู้สึกว่าหัวแม่มือเนี่ยของมือขวามือซ้ายได้สัมผัสกันเบาๆให้เราเหมือนกับว่าเรานั่งสมาธินะขาขวาทับขาซ้ายมือขวาวางบนมือซ้ายแล้วทำสมาธิมีความตั้งใจถ้าเราปวดเราเมื่อยหรือว่าเราอะไรมาไต่มาตอมให้เราคันให้เราลำคาญเราจะมีความอดทนนะจะไม่เอามือออกจากกันไม่ถึงเวลาเราก็จะไม่ยอมล้มเลิกในการปฏิบัติธรรมนะให้เราตั้งจิตไว้นะสำคัญมากสมาธิแปลว่าความตั้งใจนะให้เราคิดเสมอว่าเวลานี้เราจะตั้งใจปฏิบัติธรรมอุชุกายังตั้งกายให้ตรงสติมาสัมปชานุมีสติมีสัมปชัญญะอาตาปีปารภความเพียรเพียรในที่นี้ให้เรามีสติน้อมเข้ามาเห็นกายกายสงบกายเป็นบุญวาจาสงบวาจาเป็นบุญใจคิดนึกอะไรให้เรามีสติรู้ว่าใจคิดอะไรเวลานี้เราก็น้อมแล้วระลึกถึงคุณพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งมีพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจมีพระธรรมเจ้าอยู่ที่ใจมีพระสงฆ์เจ้าอยู่ที่ใจให้ใจตนเองมีที่พึ่งที่ระลึกเหมือนที่เราได้เจริญพระกรรมฐานขอคุณความดีทุกๆประการจงมาเป็นที่พึ่งแก่ข้าพระเจ้าเวลานี้เราก็ปฏิบัติธรรมให้เรามั่นใจว่าสิ่งนี้เป็นที่พึ่งให้กับตนเองไ
เรามีคุณความดีทุกๆประการกายวาจาใจเราก็เป็นบุญขณะนี้เราก็ตั้งใจปฏิบัติมีคุณของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งคุณบิดามารดาคุณครูบาอาจารย์เป็นมีคุณของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งคุณบิดามารดาคุณครูบาอาจารย์เป็นที่พึ่งนะให้เรามีความตั้งใจจากนี้ไปทำความรู้สึกตัวให้เรามีสติระลึกได้มีสัมปชัญญะรู้สึกตัวทั่วพร้อมเห็นตามความเป็นจริงมีสติมีสัมปชัญญะรู้สึกตัวทั่วพร้อมน้อมมาเห็นกายตนเองนุ่งห่มผ้าแบบไหนนั่งอยู่ในลักษณะอย่างไรเราก็เห็นเหมือนมีกระจกเงารอบกายเจ้าของเห็นด้านหน้าด้านขวาด้านหลังด้านซ้ายเห็นรอบกายตนเองกายสงบกายก็เป็นบุญวาจาสงบวาจาเป็นบุญเวลานี้ให้ใจเราอยู่กับกายกายเป็นฐานเป็นที่ตั้งอุชุกายังตั้งกายให้ตรงสติมาสัมปชาโนมีสติมีสัมปชัญญะอยู่ตลอดเวลานั่งหลับตาใช้ตาสติทำความรู้สึกที่ลมหายใจลมหายใจเข้าให้เรามีสติรู้ว่าลมหายใจเข้าลมหายใจออกให้เรามีสติรู้ว่าลมหายใจออกมานั่งหลับตาใช้ตาสติลมหายใจเข้าลมหายใจออกเวลานี้เราก็ภาวนาควบคู่ไปลมหายใจเข้าภาวนาพุทธลมหายใจออกภาวนาวโทลมหายใจเข้าพุทธลมหายใจออกโทลมหายใจเข้าพุทธลมหายใจออกโทปรารภความเพียรมีสติทุกลมหายใจตั้งใจภาวนาลมหายใจเข้าพุทธลมหายใจออกโทพุทโธผู้รู้พุทโธผู้ตื่นพุทโธผู้เบิกบานเวลานี้เราอย่านั่งหลับอย่าปล่อยใจคิดนึกออกนอกกายให้เราเจริญอานาปานสติทำความรู้ทำความเห็นขณะนี้ลมหายใจเข้าพูดขณะนี้ลมหายใจออกโทให้ใจเจ้าของอยู่กับปัจจุบันอยู่กับลมหายใจตามความเป็นจริงให้เรามีความเพียรอย่านั่งหลับอย่าเบื่อหน่ายอย่าท้อถอยให้เราภาวนาลมหายใจเข้าพุทธลมหายใจออกโทต้องสู้กับใจตัวเองใจร้อนเราก็อดทนเราก็ตั้งใจภาวนาลมหายใจเข้าพุทธลมหายใจออกโทใจชอบคิดชอบนึกเรื่องเก่าก็ดีเรื่องใหม่ก็ดีเราก็ต้องอดทนเราก็ตั้งใจภาวนาลมหายใจเข้าพุทธลมหายใจออกโทชนะอะไรไม่เท่ากับชนะใจเจ้าของเวลานี้เรามาปฏิบัติธรรมเป็นบุญอันสูงสุดกายสงบวาจาสงบเราทำใจให้สงบ
ละบาปบำเพ็ญบุญทำจิตใจให้เขารอบเป็นคำสั่งสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลายถือว่าเราได้นำหลักธรรมขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลายเราก็ตั้งใจทำใจให้สงบทำใจให้อยู่กับกายอาตาปีปารภความเพียรสติมาสัมปชานโนมีสติมีสัมปชัญญะวินัยยะโลเกอภิชาโทมนัสสังนำความพอใจและความไม่พอใจในโลกออกเสียได้เวลานี้ใจเรายึดมั่นในอารมณ์ใดจะเป็นความพอใจก็ดีจะเป็นอารมณ์ที่ไม่พอใจก็ดีเราก็วางใจเป็นกลางไม่ไปยึดมั่นถือมั่นในอารมณ์เหล่านั้นให้เราทำใจอยู่กับปัจจุบันขณะนี้มีลมหายใจเข้าขณะนี้มีลมหายใจออกอาตาปีปารภความเพียรเผากิเลสความอดทนนี่เองขันติเป็นธรรมเครื่องเผากิเลสฉะนั้นเราต้องอดทนเราต้องตั้งใจปารภความเพียรให้มากขณะนี้ลมหายใจเข้าขณะนี้ลมหายใจออกเราก็ดูลมตนเองลมหายใจเข้าลมหายใจออกใหม่ๆเราก็ยึดหลักภาวนาไว้ก่อนลมหายใจเข้าภาวนาพุทธลมหายใจออกภาวนาวะโทนะเรานั่งหลับตาเราก็พุทโธไว้เรานั่งอยู่กลายเป็นองค์พระเราก็ทำใจมีพุทโธทุกลมหายใจก็เป็นบุญเราก็เจริญบุญเจริญภาวนาภาวนาหมายถึงทำให้เจริญขึ้นวิริเยนะทุกขมัจเจติถ้าเรามีความภาคความเพียรเป็นหนทางที่เราจะถึงความพ้นทุกข์ได้ที่เราทุกข์เพราะว่าเราขาดสติที่เรามีความทุกข์เพราะว่าเราปล่อยจิตปล่อยใจแพ้ใจตนเองเวลานี้เราจะรักษาใจให้ดีให้ใจเราอยู่กับลมให้ใจเรามีสติเราก็ตั้งใจภาวนาลมหายใจเข้าพุทธลมหายใจออกโทใจร้อนแล้วก็ภาวนาทำใจนะให้เย็นลงใจไม่สงบเลยเราก็ต้องตั้งใจภาวนาให้ใจสงบใจคิดนึกอะไรเราก็มีสติรู้เท่าทันสติเปรียบเหมือนกับเป็นเขื่อนเป็นเครื่องกั้นเวลาใดที่เรามีสตินะใจของเราก็จะอยู่กับกายอยู่กับลมหายใจเวลาใดที่เราขาดสติใจก็จะอยู่กับอดีตเรื่องเก่าก็ดีใจของเราก็จะลอยไปสู่อนาคตเรื่องที่ยังมาไม่ถึงก็ดีใจก็ไม่สงบเวลานี้เราก็ต้องรักษาใจให้ดีให้ใจอยู่กับปัจจุบันอยู่กับความเป็นจริงแล้วก็วิตกวิจารอยู่กับลมหายใจลมหายใจเข้าเราก็ทำความรู้สึกตามความเป็นจริงลมหายใจเข้าเป็นอย่างไรลมหายใจออกถ้าเรามีสติรู้ว่าลมหายใจออกเป็นอย่างไรนั่งหลับตาทำความรู้ทำความเห็นลมหายใจเข้ากระทบปลายจมูกหายใจเข้าไปถึงท้องท้องก็พองขึ้น
ลมหายใจออกถ้าทำความรู้สึกตามความเป็นจริงท้องก็ยุบลงลมก็มากระทบปลายจมูกเราไม่ต้องไปเร่งลมไม่ต้องไปผ่อนให้เรามีสติอานาปานสติลมหายใจเข้าลมหายใจออกวิตกวิจารทำความรู้ทำความเห็นตามความเป็นจริงลมหายใจเข้ากระทบไปจมูกหายใจเข้าไปถึงท้องท้องก็พองขึ้นลมหายใจออกท้องก็ยุบลงลมก็มากระทบปลายจมูกมาทำความรู้ทำความเห็นอยู่กับลมวิตกวิจารลมหายใจเข้าเป็นอนิจจังเป็นของไม่เที่ยงลมหายใจออกเป็นอนิจจังเป็นของไม่เที่ยงเช่นกันลมหายใจเข้าเป็นทุกข์ทนได้ยากอยู่กับเราไม่ได้นานลมหายใจออกนะก็เป็นทุกข์ทนได้ยากแล้วก็อยู่ไม่ได้นานลมหายใจเข้าเป็นอนัตตาบังคับไม่ได้เป็นเจ้าของไม่ได้ลมหายใจออกก็เป็นอนัตตาเช่นกันไม่มีใครเป็นเจ้าของแล้วเราก็เป็นเจ้าของไม่ได้อานาปานสติพอเรามีสติอยู่ที่ลมแล้วความรู้ความเห็นมากมายเกิดขึ้นตัวเราก็มีเท่านี้เองไม่ว่าหญิงไม่ว่าชายไม่ว่าคนรวยคนจนไม่ว่าเกิดเก่าเกิดใหม่ที่อดีตก็ดีปัจจุบันก็ดีหรือคนในอนาคตก็ดีก็มีเพียงแค่ลมหายใจเข้ามีเพียงแค่ลมหายใจออกเท่านี้เองเราก็จะได้ไม่ยึดไม่หลงทำจิตให้ตั้งมั่นไม่หวั่นไหวอะไรเกิดขึ้นให้เราอดทนให้เราเข้มแข็งทำความรู้ทำความเห็นอะไรมากระทบก็ดีจะเป็นเสียงก็ดีเราก็วางใจเป็นกลางไม่หวั่นไหวเย็นร้อนอ่อนแข็งมากระทบก็ดีเวลานี้เราก็วางใจให้เข้มแข็งไม่หวั่นไหวหรือแม้แต่ใจคิดนึกอะไรให้เราอดทนไว้รู้เท่าทันความคิดนึกตนเองก่อนที่เราจะมานั่งสมาธิเราก็แสดงความตั้งใจว่าเราตั้งใจปฏิบัตินั่งเท้าขวาทับเท้าซ้ายมือขวาวางบนมือซ้ายให้นิ้วหัวแม่มือชนกันเราจะปวดจะเมื่อยเราก็จะอดทนคิดนึกอะไรเราก็จะรู้เท่าทันเวลานี้อะไรเกิดขึ้นเราก็ทำความรู้เราก็วางใจไม่หวั่นไหวเวลานี้เราก็มาปฏิบัติอะไรที่ทำให้เราเป็นทุกข์เราก็มีสติรู้เท่าทันไม่ไปยึดมั่นถือมั่น
อากาศร้อนก็ดีฝนตกก็ดีนะเราก็วางใจนะให้เป็นกลางไม่หวั่นไหวนะร้อนเราก็อดทนนะฝนตกเราก็ไม่ไปทำใจของเรานะให้เป็นทุกข์เราก็วางใจให้เป็นกลางสถานการณ์ก็ดีเหตุการณ์ก็ดีหรือความรู้สึกก็ดีก็เป็นโอกาสที่เราได้ปฏิบัติธรรมนั่นเองนะเวลาเรามีชีวิตจริงๆนะเราต้องกระทบกับอารมณ์เหล่านี้มากมายตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นรับรสกายสัมผัสใจคิดนึกนะแล้วก็เกิดอารมณ์ชอบใจไม่ชอบใจฉะนั้นก็เป็นโอกาสที่เราจะได้พิสูจน์ใจตัวเองอาตาปีปารภความเพียรเผากิเลสมีสติมีสัมปชัญญะวินัยยะโลเกอภิชาโทมนัสสังหมายความว่านำความพอใจและความไม่พอใจในโลกออกเสียได้ความพอใจก็ดีความไม่พอใจก็ดีก็เหตุให้เราเป็นทุกข์นั่นเองเราก็วางใจตนเองมาปฏิบัติธรรมมีทุกข์เกิดขึ้นแล้วเราก็กำหนดทุกข์ตั้งอยู่ทุกข์ก็ดับไปก็มาดูกายดูใจเจ้าของกายคิดนึกอะไรกายเราปวดเมื่อยอย่างไรใจคิดนึกอะไรเราก็พยายามเราก็พึงระวังใจเจ้าของอย่านั่งหลับให้ระวังนิวรธรรมความฟุ้งซ่านรำคาญใจทินนามิทะความหดหู่ท้อถอยกามฉันทะความยินดีในกามคุณทั้งหลายพยาปาทะจิตใจอาฆาตพยาบาทปองร้ายอุทธัจจะกุฏกุจจะความฟุ้งซ่านรำคาญใจเป็นสิ่งที่เราต้องสังหารนิวรณ์ห้าให้หายคนที่มาปฏิบัติธรรมไม่ว่าหญิงไม่ว่าชายไม่ว่าพระหรือโยมถ้าเราไม่มีความเพียรไม่มีอาตาปีขาดสติขาดสัพพัญญะนั่งแล้วก็หลับนั่งแล้วเราก็ถูกนิวรณ์ครอบงำนั่งแล้วเราก็เบื่อหน่ายถูกทินนมิทะนิวรธรรมมาขวางกั้นนั่งแล้วก็จิตใจเล่าร้อนนิวรธรรมพยาปาทะ
ครอบงำจิตใจฉะนั้นคนที่มาปฏิบัติธรรมต้องมีความเพียรอย่างมากวิริเยนะทุกขมัจเจติเป็นหนทางที่เราจะต้องมีสติชนะใจตัวเองชนะอะไรไม่เท่ากับชนะใจเราแพ้อะไรก็ไม่เท่ากับแพ้ใจตัวเองคนชนะคนร้อยคนหนึ่งครั้งก็ไม่เท่ากับคนชนะคนพันคนหนึ่งครั้งคนชนะพันคนพันครั้งก็ยังไม่เท่ากับชนะใจตัวเองครั้งเดียวฉะนั้นการปฏิบัติธรรมนั้นก็เป็นโอกาสนะให้เราได้ชนะใจเจ้าของถ้าเราใจถ้าเรารักษาใจเราได้ชนะใจเจ้าของได้นะเมื่อนั้นเราก็จะเห็นคุณค่าของการปฏิบัติธรรมว่าการปฏิบัติธรรมนั้นเป็นเหตุให้เรานั้นมีที่พึ่งอันแท้จริงเอาเวลานี้เรานั่งมานาน5นาที10นาทีครึ่งชั่วโมงการเวลาผ่านไปร่างกายสังขารนี้ก็จะปรากฏเราก็น้อมหลักความเป็นจริงปัจจุบันธรรมเรานั่งนานๆปวดหลังปวดเอวปวดขาปวดเมื่อยร่างกายเจ้าของนี้เป็นกองแห่งทุกข์ทั้งหมดร่างกายเจ้าของเนี่ยเป็นกองแห่งทุกข์ทั้งหมดทุกข์เนี่ยแปลว่าอยู่กับเราไม่ได้นานทุกข์เนี่ยแปลว่าทนได้ยากเราปวดตรงไหนทุกข์ตรงไหนเวลานี้เป็นโอกาสที่เราจะหาที่พึ่งธรรมะสามารถดับทุกข์ได้ธรรมะเหมือนกับเป็นน้ำดับไฟได้ธรรมะก็เป็นธรรมะโอสถนะเวลาเราทุกข์เราก็เอาธรรมะนี่แหละมาปฏิบัติค้นหาดูว่าร่างกายของเราจริงๆแล้วเป็นอย่างไรกำหนดดูปวดหลังปวดเอวปวดขาน่ะเห็นกายตนเองเป็นกรรมฐานผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นโครงร่างโครงกระดูกภายในร่างกายตนเองมีหัวใจมีตับมีปอดมีกระเพาะอาหารมีน้ำเลือดน้ำเหลืองมีมันสมองมีคูดมีมูดเวลานี้ลองกำหนดดูกายตัวเองว่าเราปวดเราเมื่อยแล้วร่างกายของเราก็เป็นอสุภะไม่สวยไม่งามร่างกายของเราก็เป็นกองเป็นกองแห่งทุกข์ทั้งหมดมีหัวก็ปวดหัวมีขาก็ปวดขามีหลังก็ปวดหลังมีเอวก็ปวดเอวร่างกายของเรานี้เรายึดไว้ไม่ได้เลยเป็นเจ้าของไม่ได้เลยบังคับก็ไม่ได้ไม่ให้แก่ก็แก่ไม่ให้เจ็บก็เจ็บถึงเวลาก็ต้องจากกันเวลานี้เราก็เผื่อใจไว้มันเจ็บแค่ไหนวันนี้วันข้างหน้าเขาจะเจ็บมากกว่านี้เราเผื่อใจตั้งแต่วันนี้ว่าร่างกายนี้เป็นอนิจจังร่างกายนี้เป็นทุกข์ร่างกายนี้เป็นอนัตตาเราเป็นเจ้าของไม่ได้บังคับไม่ได้ให้ใจเราเห็นก่อนให้ใจเรานั้นได้สามารถมีธรรมะ
เกิดสติเกิดปัญญามาปฏิบัติธรรมแล้วมีทุกข์แล้วก็เอาสิ่งที่เป็นทุกข์นั้นนำมาปฏิบัติทุกข์เกิดขึ้นนะเราต้องกำหนดสิ่งที่ต้องละคือสมุทัยเหตุให้เกิดทุกข์อะไรเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ตัณหาและอุปาทานตัณหาคือความที่เรายึดมั่นถือมั่นว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาลองพิจารณาดูนะถ้าเราเห็นผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นโครงร่างโครงกระดูกตับไตไส้ปอดน้ำเลือดน้ำเหลืองแล้วเป็นอสุภะเป็นธาตุเสดินน้ำลมไฟตัณหาอุปาทานนั้นก็จะได้น้อยลงมีทุกข์แล้วเราก็เห็นเหตุเราก็ละคิดละที่เหตุการปฏิบัติธรรมเนี่ยก็ละที่เหตุใจเรานี่เองเป็นเหตุขาดสติขาดปัญญามีตัณหาอุปาทานเป็นสมุทัยเวลานี้เราปฏิบัติธรรมเราก็มีทางดับทุกข์ได้ความดับทุกข์นี้องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้ธรรมในอริยสัจสี่ทุกข์สมุทัยนิโรธคือความดับทุกข์สภาวะความดับทุกข์นั้นจาโคการสละตัณหาเหล่านั้นการสละตัณหาเหล่านั้นปฏินิสโคปล่อยตัณหาเหล่านั้นมุตติวางตัณหาเหล่านั้นอนาละโยไม่ไปพัวพันกับตัณหาเหล่านั้นเป็นสภาวะซึ่งเราปฏิบัติธรรมแล้วก็นำมาปฏิบัติดับทุกข์ได้ไม่ไปพัวพันไม่ไปติดยึดกับตัณหาเหล่านั้นมันปวดก็จริงมันทุกข์ก็จริงแต่เราก็มีสติมีปัญญาเห็นว่ามันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอย่าได้หวั่นไหวฝึกไว้ก่อนวันที่เราแก่จริงๆเดินไม่ได้วันที่เราเจ็บจริงๆอยู่กับเตียงวันที่เราจะหมดลมจริงๆเราก็จะได้บอกกับใจได้ว่าวันนี้เราได้มาปฏิบัติธรรมเราเห็นทุกข์เราก็ละที่เหตุเราละเหตุได้คือความดับทุกข์นั่นเองจาโคการสละตัณหาเหล่านั้นปฏินิสโคการปล่อยตัณหาเหล่านั้นมุตติการวางตัณหาเหล่านั้นอนาละโยการไม่ไปพัวพันกับตัณหาเหล่านั้นลองค้นหาดูธรรมะที่พระองค์ตรัสรู้ธรรมก็อยู่ที่กายอยู่ที่ใจเรานี่เองทุกสมุทัยนิโรธและมรรคคือหนทางที่จะดับทุกพ้นทุกข์คือการที่เรามาปฏิบัติธรรมสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบสัมมาสังกัปโปลัมริชอบสัมมาวาจาวาจาชอบสัมมากัมมันโตการงานชอบสัมมาอาชีโวมีอาชีพชอบสัมมาวายามะความเพียรชอบสัมมาสติที่เราปฏิบัติธรรมนี่เองเป็นหนทางในมหาสติปัฏฐาน4เห็นกายตัวเองเห็นกายเห็นเวทนาของเจ้าของเห็นจิตเห็นธรรมสัมมาสมาธิตั้งจิตชอบที่เราปฏิบัติทั้งหมดก็เป็นหนทางที่เราจะต้องเจอมีทุกข์แล้วเราต้องกำหนดหาเหตุให้เจอละที่เหตุอยู่ที่ใจถ้าคนไม่มีสติไม่มีสมาธิก็ไม่เห็นเหตุก็ไปกินไปเที่ยวมีไฟอยู่แล้วยังเติมเชื้อเข้าไปอีก
นะจิตใจก็เร่าร้อนอาฆาตพยาบาทปองร้ายเวลานี้โรคระบาดโควิด19ถ้าเรามีสติมีสมาธิมีปัญญาเราก็ไม่หวั่นไหวนะเราก็อยู่กับทุกข์ได้นะเราไม่ประมาทกายวาจาใจเราก็เป็นบุญจะยืนจะเดินจะนั่งจะคิดนึกอะไรเราก็สงบนะเรามีทุกข์แล้วนะเราก็มีความภาคความเพียรเหมือนกับมีธรรมะโอสถเป็นยารักษาทุกข์ได้นะทุกข์ใจเนี่ยถ้าเราไม่ปฏิบัติยาอะไรก็รักษาไม่ได้ความโลภความโกรธความหลงความยึดมั่นถือมั่นทิฏฐิมานะตัณหาอุปาทานรักษายากนะเราก็ไม่รักษาด้วยแต่เมื่อเรามาปฏิบัติธรรมแล้วนะสิ่งที่รักษายากนะเราก็มีความภาคความเพียรให้ธรรมะโอสถนะตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตนนะถ้าเรามีการปฏิบัตินะใจที่มีความโลภโกรธหลงเปรียบเหมือนความมืดเรามีศีลมีสมาธิมีปัญญาเปรียบเหมือนกับมีแสงสว่างนะทุกเกิดขึ้นทุกตั้งอยู่เรามีปัญญานะเราก็มีแสงสว่างความมืดก็หายไปนะความแก่เราหนีไม่พ้นนะแต่เราก็ยอมรับนะเราก็ไม่ทุกข์เราก็ไม่หลงว่าเราไม่แก่นะเราก็เพียรปฏิบัติความเจ็บเราก็หนีไม่พ้นนะเราก็ยอมรับแต่เราก็ไม่ประมาทไม่ไปยึดมั่นถือมั่นเวลาจะตายจริงๆนะไม่มีใครหนีความตายไปได้นะแต่จิตใจนั้นตั้งมั่นนะไม่ไปยึดมั่นในอารมณ์ความโลภไม่ไปยึดมั่นในอารมณ์ความโกรธไม่ความยึดมั่นในอารมณ์ความหลงไม่ไปยึดมั่นในอารมณ์ความมัวเมาจิตใจเรามีที่พึ่งมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เราได้ปฏิบัติธรรมแล้วนะเราก็จะมีหนทางดับทุกข์พ้นทุกข์ได้ดังนั้นคนที่มานั่งสมาธิมาปฏิบัติธรรมก็เป็นหนทางให้กับตัวเองถ้าเราไม่ปฏิบัติธรรมก็เท่ากับว่าเราประมาทนั่นเองเห็นกายตัวเองแล้วก็มาเห็นเวทนานั่งปวดนั่งเมื่อยเวทนาก็เหมือนกับงูตัวหนึ่งถ้าเราจับที่หัวงูก็จะกัดงูตัวนี้มีพิษนะถ้าเราไปยึดว่าทุกนี้ปวดทนไม่ได้เราไปแตะไปต้องเหมือนกับไปจับที่หัวงูนะมันก็จะกัดเอาถ้าเราไปหลงยึดนั่งแล้วมีความเบามีความสุขเหมือนไปจับที่หางไม่นานเดี๋ยวงูก็แว้งมากัดเช่นกันเรานั่งเฉยๆแล้วก็ไปหลงขาดสติไปแตะที่ตัวงูก็มากัดอีกเช่นกันฉะนั้นเวลานี้มีเวทนาที่เกิดขึ้นจะเป็นทุกขเวทนาก็ดีสุขเวทนาก็ดีอุเบกขาเวทนาก็ดีดังที่ว่าวิเนยะโลเกอภิชฌาโทมนัสสังนำความพอใจและความไม่พอใจในโลกออกเสียได้อย่าไปแตะอย่าไปยึดมันเกิดขึ้นมาก็เราก็ตั้งสติใช้สมาธินะให้เราเกิดปัญญาพิจารณาไปเวทนาเกิดขึ้นเวทนาตั้งอยู่เวทนาก็ดับไป
งูตัวนี้ไม่ได้กัดเราหรอกนะเข้ามาให้เราเห็นให้เราเกิดสติเกิดปัญญาแต่ถ้าเวลาใดที่เราไปจับไปแตะไปยึดถึงเวลานั้นงูก็จะกัดนะทนไม่ได้ขาเป็นของเราหลังเป็นของเราเวทนาที่เป็นทุกข์เราก็ยึดว่าเป็นของเรานั่นเองถ้าเราพิจารณาต่อไปคนที่ตายไปแล้วเอาไปเผาไฟเนี่ยร่างกาย32เนี่ยผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นโครงร่างโครงกระดูกตับไตไส้ปอดน้ำเลือดน้ำเหลืองในกาย32นี้เอาไปเผาไฟตัวตนเราเขาไม่มีกลายเป็นขี้เถ้าไปผมก็ไม่มีขนก็ไม่มีเล็บก็ไม่มีฟันก็ไม่มีหนังก็ไม่มีที่เรายึดไว้ความเป็นจริงคือเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาแต่เราไม่เคยใช้สติใช้ปัญญาพิจารณาไว้ก่อนแต่ถ้าเราได้ปฏิบัติพอถึงเวลาจริงๆสิ่งที่เราปฏิบัติจะเป็นที่พึ่งได้คนแก่คนเจ็บไม่ปฏิบัติเขาก็ร้องหาที่พึ่งแต่จะมีความแตกต่างกันจากคนที่ปฏิบัติเขาแก่เขาเจ็บเขาก็สงบเขาทนได้เขาเฉยได้คนที่เป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องเป็นคนในครอบครัวก็จะดีใจว่าพ่อแม่เราพี่น้องในบ้านเราปฏิบัตินะมีที่พึ่งมีความอดทนมีสติมีปัญญานะสามารถสู้กับเวทนาได้สามารถข้ามเวทนาได้นะตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตนเพราะเวลานี้ต้องฝึกไว้ก่อนอย่าไปหวั่นไหวนะขาก็พ่อแม่ให้มาขาของเราที่ไหนหลังก็พ่อแม่ให้มาก็ไม่ใช่หลังของเราของพ่อแม่เป็นของดีเป็นของที่ประเสริฐทำให้เราเกิดสติเกิดปัญญาอย่าไปกลัวกับเวทนาที่มาบีบคั้นเรานะให้เห็นวันเนี้ยทุกเท่าไหร่ก็จะทำให้เราเกิดสติเกิดปัญญาเท่านั้นหลวงพ่อสนองกตปุญโญมักจะสอนว่าที่เรามาปฏิบัติธรรมก็เพื่อจุดนี้จุดที่เราปวดจุดที่เราเป็นทุกข์นี่แหละแล้วเราจะได้มีสติมีปัญญาเห็นทุกข์แล้วเราก็ปฏิบัติเห็นเหตุเราก็ละที่เหตุเราก็ดับทุกข์ได้จาโคสละตัณหาเหล่านั้นยึดว่าเป็นของเราอุปทานทั้งหลายปฏินิสโคปล่อยตัณหาเหล่านั้นลองปล่อยดูนะดังที่ว่าวิเนยะโลเกอภิชฌาโทมนัสสังนำความพอใจและความไม่พอใจในโลกออกเสียได้อวางใจไม่ไปยึดกับเวทนาที่เกิดขึ้นเปรียบดังอสรพิษงูที่เลื้อยเข้ามาถ้าเราไม่ไปแตะไม่ไปจับไม่ไปถูกงูตัวนี้ก็เลื้อยไปแล้วก็ผ่านไปเป็นเช่นนั้นเองพอออกจากสมาธิแล้วขยับกายเพียงนิดเดียวการเคลื่อนไหวเนี่ยมาปิดบังทุกข์มันมีอยู่แต่เราเคลื่อนไหวขยับหน่อยเดียวทุกข์ก็หายไปแต่ความเป็นจริงไม่ได้หายนะเขาเรียกว่าปิดบังพอนั่งนานๆก็เกิดขึ้นอีกยืนนานๆก็ทุกข์อีกนอนนานก็ทุกข์อีกนะเหมือนเช่นเวลานี้เรานั่งนานๆเอาความจริงปรากฏเราก็เอาธรรมะนี่แหละนะเป็นที่พึ่งนะมาถึงเวลานี้แล้วเราก็อย่าได้ท้ออย่าได้ถอยให้เรามีความภาคความเพียร
เห็นกายเห็นเวทนาเห็นจิตเห็นธรรมสัพเพสังขาราอนิจจาสังขารทั้งหลายทั้งปวงเป็นของไม่เที่ยงสัพเพสังขาราทุกขาสังขารทั้งหลายทั้งปวงเป็นทุกข์แน่นอนสัพเพธัมมาอนัตตาติธรรมทั้งหลายทั้งปวงหามีตัวมีตนไม่คน 8,000 ล้านคนทั้งโลกเนี่ยก็มีสังขารเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเท่ากันแต่ว่าคนที่มาปฏิบัติธรรมมีน้อยแต่คนที่มีความโลภโกรธหลงยึดว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเขาเนี่ยประมาณไม่ได้เลยฉะนั้นเราก็หาโอกาสในช่วงที่มีโควิด-19 เนี่ยใจก็ทุกข์กายก็ทุกข์นะเราก็หาความสุขความสงบเป็นผู้ไม่ประมาทในการปฏิบัติธรรมอยู่กับทุกข์นี่แหละไม่ใช่ว่าจะหนีได้เกิดมาแล้วก็ทุกข์ตั้งนานทุกข์ตั้งแต่เกิดแต่ว่าเรามาปฏิบัติธรรมแล้วทุกข์นั้นเป็นประโยชน์เป็นประโยชน์แล้วก็สามารถให้เรามาปฏิบัติธรรมแล้วเอาทุกข์เนี่ยให้เกิดสติเกิดปัญญาได้ตรงกันข้ามถ้าเราไปหลงยินดีในเวทนาที่เป็นสุขเราก็จะประมาทไปกินไปเที่ยวไปเล่นนะคิดว่าเป็นความสุขแต่ความเป็นจริงแล้วก็เหมือนกับไปเติมเชื้อพอถึงเวลาเราแก่เราเจ็บเราตายเราก็ไม่มีที่พึ่งเชื้อที่เราเติมไว้คือความโลภโกรธหลงนั่นก็มากมายถึงเวลานั้นความแตกต่างระหว่างคนปฏิบัติกับคนไม่ปฏิบัติจะเห็นผลในเวลานั้นระยะทางจะพิสูจน์กำลังม้ากำลังยนต์แต่การละเวลาของการปฏิบัติธรรมจะพิสูจน์ผลของบุญว่าเรามีสติมีสมาธิมีปัญญาคนที่ไม่ปฏิบัติธรรมเขาก็จะไม่มีโอกาสนะถึงอยู่ร้อยปีนะเขาก็ดับทุกข์ไม่ได้แต่เวลานี้เราก็เห็นทุกข์แล้วก็ดับทุกข์ไว้ก่อนพอถึงเวลานั้นจริงๆเราก็จะมีประโยชน์จะแตกต่างกันที่เราทำเอาไว้ก็เหมือนกับเป็นเสบียงบุญที่เราทำเอาไว้ก็เหมือนแสงสว่างเวลาเราเดินทางก็เหมือนกับเราไปถูกทางไปตามคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้เรามีสติมีสมาธิมีปัญญาเห็นกายเห็นเวทนาเห็นจิตเห็นธรรมเห็นทุกข์ตนเองแล้วก็นำมาปฏิบัติจะหลับตาลืมตาจะเดินจะนั่งหรือแม้แต่จะนอนจะคิดนึกอะไรนะให้เรามีสติในมหาสติปัฏฐาน4นะปฏิบัติได้ทุกลมหายใจนะฝนตกก็ดีแดดออกก็ดีจะปีไหนก็ดีจะมีโควิดไม่มีโควิดก็ดีธรรมะเป็นอากาลิโกไม่จำกัดการไปอยู่ที่ไหนเราก็สงบอยู่กับใครก็สงบกาลเวลานะจะผ่านไปหรือยังมาไม่ถึงจิตใจเราก็ตั้งมั่นอยู่กับปัจจุบันธรรมเห็นอนิจจังเห็นทุกขังเห็นอนัตตาตามความเป็นจริงเวลานี้เราก็เห็นว่าพอสมควรกับเวลาเราก็น้อมมาดูกายตัวเองนั่งเท้าขวาทับเท้าซ้ายมือขวาวางบนมือซ้ายนิ้วหัวแม่มือชนกันให้เรามีสติมีสัมปชัญญะเห็นใบหน้าตนเองเห็นเรานุ่งห่มผ้าแบบไหน
สำรวจดูกายเราปวดเราเมื่อยมีทุกขเวทนาบีบคั้นแค่ไหนแต่ใจเราก็ยังมีขันติอดทนได้วางเฉยได้สำรวจโดยใจเราสงบมากน้อยแค่ไหนหรือว่าไม่สงบเลยอย่างน้อยเราก็เพียรระวังรักษาใจเจ้าของเราทำความรู้ทำความเห็นว่าใจของเราหนึ่งชั่วโมงที่ผ่านไปเกิดสติเกิดปัญญาอย่างไรมีความรู้ความเห็นกายเวทนาจิตธรรมของเจ้าของบ้างเรามาทำสมาธิเข้าสมาธิเป็นออกสมาธิเป็นแล้วก็ทำความรู้อยู่ที่ลมหายใจเหมือนเบื้องต้นลมหายใจเข้าให้เรามีสติรู้ว่าลมหายใจเข้าลมหายใจออกให้เรามีสติรู้ว่าลมหายใจออกแล้วก็ภาวนาไปด้วยลมหายใจเข้าภาวนาพุทธลมหายใจออกภาวนาวะโธทำความรู้อยู่ที่ลมอานาปานสติลมหายใจเข้าพุทธลมหายใจออกโทมลมหายใจเข้าพูดลมหายใจออกโทมนะทำความรู้สึกตัวว่าเราจะออกจากสมาธิกำหนดที่มือขวานะแล้วก็ค่อยยกมือขวาขึ้นมาเล็กน้อยแล้วก็เลื่อนไปที่ข้อด้านขวาให้จิตเป็นนายกายเป็นบ่าวค่อยเลื่อนไปขยับมือขวาเลื่อนไปที่ข้อด้านขวากำหนดที่มือขวาคว่ำมือลงช้าๆให้เราจับที่ข้อด้านขวากำหนดที่มือซ้ายยกมือซ้ายขึ้นมาเล็กน้อยแล้วก็เลื่อนไปที่ข้อด้านซ้ายถึงข้อด้านซ้ายแล้วกำหนดคว่ำมือลงกำหนดที่มือขวาให้ยกมือขวาขึ้นมากลางทรวงอกเตรียมพนมมือกำหนดที่มือซ้ายยกมือซ้ายขึ้นมาพนมมือให้อยู่ในลักษณะดอกบัวตูมที่พวกเราน้อมเอากายวาจาใจมาประพฤติปฏิบัติเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาเป็นการบูชาอันสูงสุดพวกเราก็รวมจิตรวมใจเป็นหนึ่งขอน้อมถวายเป็นพระกุศลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ที่พระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยรวมจิตรวมใจเป็นหนึ่งขอน้อมถวายเป็นพระกุศลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์ปัจจุบันรัชกาลที่10องค์สมเด็จพระบรมราชินีองค์สมเด็จพระบรมราชินีนาถพระพันปีหลวงตลอดจนบรมสานุวงศ์ทุกพระองค์ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานระลึกถึงคุณของบิดามารดาผู้มีพระคุณเวลานี้เราก็ขอแสดงความกตัญญูกตเวทิตาที่ได้นำเลือดเนื้อร่างกายชีวิตที่พ่อแม่ให้มาได้น้อมมาปฏิบัติให้ทานรักษาศีลภาวนาเป็นบุญเป็นกุศลขอท่านเหล่านั้นมีส่วนในบุญในสายธาตุสายธรรมน้อมระลึกถึงคุณครูบาอาจารย์ผู้มีพระคุณหลวงปู่สังวานเขมโกหลวงพ่อสนองกตบุญโยตลอดจนครูบาอาจารย์ทุกองค์ทุกท่านเราก็ขอน้อมเอากายวาจาใจมาปฏิบัติบูชาหากครูบาอาจารย์ได้มรรคได้ผลถึงพระนิพพานพวกเราก็ขออนุโมทนาจะน้อมหลักคำสอนปฏิบัติให้ได้มรรคได้ผลอิทังเมยาตินังโหตุสุขิตาโหตุยาตโยขอผลบุญนี้จงสำเร็จจงสำเร็จกับหมู่ญาติผู้ล่วงลับไปเป็นปู่ย่าตายายเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องเป็นญาติเป็นมิตรหรือเป็นศัตรูหมู่มารเจ้ากรรมในเวรทั้งหลายขอท่านเหล่านั้นโปรดเมตตามาอนุโมทนาหากเราเคยล่วงเกินท่านด้วยประการใด
ขอท่านเหล่านั้นโปรดเมตตาให้โหสิกรรมซึ่งกันและกันหากท่านมีทุกข์ขอให้พ้นทุกข์หากมีสุขอยู่แล้วขอให้มีความสุขยิ่งขึ้นไปแผ่เมตตาไปไม่มีประมาณให้กับหมู่สรรพสัตว์ทั้งหลายสัตว์ที่เกิดในครรภ์ก็ดีสัตว์ที่เกิดจากฟองไข่ก็ดีสัตว์ที่เกิดในเท่าไข่ก็ดีหรือว่าสัตว์ที่โตทีเดียวก็ดีขอหมู่สัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นให้ได้มีโอกาสมารู้ธรรมเห็นธรรมถึงความพ้นทุกข์ตั้งสัจจาธิฐานว่าเราจะเอากายวาจาและใจทำแต่คุณงามความดีมีคุณของพระพุทธเจ้าคุณของพระธรรมคุณของพระสงฆ์เป็นที่พึ่งให้เราประพฤติปฏิบัติธรรมให้ได้มีดวงตาเห็นธรรมให้ได้มรรคสี่ผลสี่ตลอดถึงพระนิพพานจากนี้ไปเราก็ยกมือจดศีรษะเป็นการออกจากสมาธิใจที่เป็นบุญกายที่เป็นบุญนะเวลานี้เราก็ใช้พลังรักพลังสามัคคีพลังเมตตานะแผ่เมตตาด้วยความพร้อมเพียงกันนะให้หมู่แพทย์ก็ดีหมู่พยาบาลก็ดีเจ้าหน้าที่คัดกรองก็ดีที่ท่านเหล่านั้นเสียสละนะขอให้มีส่วนในบุญนะขอให้พ้นโรคพ้นภัยและขอให้ผลบุญเหล่านี้หนุนนำให้แพทย์พยาบาลเหล่านั้นถึงความพ้นทุกข์ด้วยนะจากนี้ไปเราก็แผ่เมตตาโดยความพร้อมเพียงกันอีกครั้งหนึ่งสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยการหมดทั้งสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันอาเวลาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอาโรคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอาพยาปาชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานิคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นนี้เทอญ ก็อนุโมทนากับพระภิกษุอุบาจาแล้วก็ญาติโยมทุกท่านนะช่วงโควิด19เนี่ยจะต้องอยู่กับเราตลอดไปนะให้เราอย่าได้ประมาทนะจากนี้ไปตั้งแต่นาทีนี้เลยนะเราจะไปที่ไหนแห่งหนใดถ้าออกนอกบ้านนอกเคหะเราก็มีหน้ากากเราก็ติดไปด้วยมีเจลแอลกอฮอล์คอยล้างมือนะและที่สำคัญเว้นระยะห่างทางสังคมเราต้องให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่นะเจ้าหน้าที่เขามีเมตตาช่วยเหลือพวกเราปกป้องคอยดูแลจากนี้ไปวัคซีนที่สำคัญที่สุดก็คือตัวเราเองให้เรามีศีลมีสมาธิมีปัญญาเนี่ยมีบุญเนี่ยเป็นที่พึ่งคอยทำความเพียรอยู่ตลอดเวลานะให้ทานเป็นประจำไม่หวั่นไหวจะมีโควิดไม่มีโควิดใจเราก็ยังให้ทานอยู่ทานนี่มีทั้ง
วัตถุทานนะข้าวน้ำสิ่งของที่เราหยิบยื่นเนี่ยวัตถุทานได้แล้วคำพูดคำจาเนี่ยวาจาที่เป็นประโยชน์ให้กับผู้อื่นเราก็ใช้วาจาพูดแบบมีสติพูดแล้วก็คนเนี่ยได้ฟังแล้วก็ได้ประโยชน์วาจานี่ก็เป็นทานนะแต่ถ้าเราพูดไม่ดีวาจานี่กลับกลายเป็นอาวุธเป็นหอกเป็นดาบได้แต่นั้นเราก็เปลี่ยนวาจาให้เราเนี่ยให้ทานทั้งสิ่งของด้วยแล้วก็น้ำคำที่เราจะพูดออกไปเนี่ยให้น้ำคำนี้เป็นประโยชน์นะจะพูดยังไงน้ำคำที่มีประโยชน์ให้เรามีสติในการพูดหนึ่งไม่พูดคำหยาบเนี่ยเราปิดปากเนี่ยดีแล้วต่อไปเนี่ยเราจะพูดจะคำหยาบเราจะไม่พูดถ้าพูดไปแล้วนะก็กลายเป็นของไม่ดีคนฟังก็จะระคายหูถ้ายิ่งเราเป็นลูกพ่อแม่ได้ยินเราก็เหมือนกับทำร้ายพ่อแม่นะพ่อแม่เสียใจถ้าพ่อแม่เป็นคนพูดซะเองลูกก็ฟังแล้วก็เหมือนกับว่าเนี่ยทำให้ทำลายลูกด้วยนะลูกก็ไม่สบายใจคำหยาบกล่าวไม่ได้คำโกหกโกหกนี้ยิ่งสำคัญใหญ่ถามจริงๆโกหกเป็นไหมโกหกนี้น่ากลัวนะโกหกเนี่ยน่ากลัวโกหกนี้ทุจริตนี่วาจาทุจริตนี่โกหกนี้น่ากลัวมากนางกิจมานาวิกากล่าวตู่พระพุทธเจ้าว่าเป็นเหตุให้นางกิจมาริกาต้องตั้งครรภ์มีท้องเนี่ยก็กล่าวตู่โกหกพอถึงเวลาพิสูจน์แล้วนางกิจมาริกาเป็นคนที่เอาไม้มากึ่งแล้วก็เอามาผูกเป็นท้องความจริงปรากฏนะแผ่นดินสูบเลยนะวาจาที่กล่าวไปเนี่ยเป็นโทษร้ายแรงกันกับตกนรกเลยกล่าวคำหยาบกล่าวคำโกหกกล่าวคำเพ้อเจ้อเราก็ไม่ต้องกล่าวพูดไปแล้วมีแต่คนรำคาญคนฟังแล้วไม่อยากฟังเนี่ยเราก็ไม่ต้องกล่าวกล่าวคำนินทาให้ร้ายจากนี้ไปเราก็เนี่ยมีหน้ากากคอยปิดแล้วเราก็อย่าไปนินทาใครถ้านินทาให้ร้ายใครให้รู้ไว้ด้วยว่าจุดไฟเผาใจตัวเองจำเอาไว้นะเรานินทาให้ร้ายใครเนี่ยมันก็จุดไฟเผาใจตัวเองเราพูดไปเนี่ยเขาเจ็บเมื่อเราใครมาให้ร้ายเราเจ็บเนี่ยโอ้เราไม่เป็นอย่างนั้นเขามาให้ร้ายเราเจ็บแต่ถ้าเราเป็นนินทาไปให้ร้ายคนอื่นเนี่ยเขาก็เจ็บแต่ความเป็นจริงแล้วจุดไฟเผาใจตัวเองเรื่องจริงๆพอเรามีสติมีสมาธิมานั่งปุ๊บไอ้ไฟที่เราจุดไว้นะมันจะลุกขึ้นมาเลยโอ้ไปพูดแบบนี้กับคนที่เขาไม่ได้ให้ร้ายเราไปให้ร้ายเขาไฟดวงนี้มันจะติดขึ้นมาเองจากวาจาที่เราจุดเนี่ยฉะนั้นวาจามีวจีกรรม4เนี่ยเราต้องรักษาให้ดีอย่าให้เสียหายไม่พูดคำหยาบไม่พูดโกหกไม่พูดเพ้อเจ้อไม่พูดส่อเสียดเนี่ยพ่อแม่ไม่ได้สอนพระก็ห้ามว่ามุสาวาทาเวรมณีรวมอยู่ใน4ข้อเนี้ย 2,000 กว่าปีแล้วพอเรามีศีลมีสมาธิแล้วเราก็ไม่กล่าวพวกเนี้ยแล้วต่อไปเราก็จะได้ไม่มีโทษ
นะเราก็ให้วาจาที่ดีวาจาดอกไม้พูดไปแล้วคนก็เห็นดีเห็นงามให้เขามีสติปิยะวาจาพอพูดไปแล้วเราตัวเราไม่อยู่ก็ถามหาอีกคนนั้นพูดดีจังเลยเป็นไหนอีกล่ะเขามีแต่พูดให้เราเนี่ยเข้าใจแก้ปัญหาได้พูดไปแล้วเป็นปิยะวาจานะเหมือนหลวงพ่อสนองกตปัญโยเนี่ยท่านจากไปแล้วตั้งหลายปีก็เหมือนกับยังอยู่เลยนะเปิดเสียงของท่านก็ยังฟังก็ยังเป็นปิยวาจาให้เรามีศีลมีสมาธิมีปัญญาเนี่ยให้ได้ให้ทานเนี่ยสัพพะทานังธรรมทานังชินาติการให้ธรรมะเป็นทานชนะการให้ทั้งปวงพระพุทธเจ้าเป็นองค์ปฐมต้นแบบตรัสรู้ธรรมแล้วเผยแผ่ธรรมะเนี่ยให้ทำเป็นทานให้กับพวกเราทุกคนมีทุกข์แล้วดับทุกข์ได้ฉะนั้นเราก็ลองให้ทานเป็นทานกับตัวเองบ้างใจที่ไม่ดีเนี่ยเราลองให้ใจตัวเองพอแล้วมึงทำไมชอบพูดไม่ดีชอบคิดไม่ดีทำไม่ดีก็เอาศีลเอาสมาธิเอาปัญญามาให้ตัวเองบ้างให้ตัวเองนะให้ใจเจ้าของไม่เคยเมตตาเลยรอลองเอาหลักธรรมผมวิหารสี่เป็นกรรมฐานนะเป็นคุณธรรมของเทวดาเป็นคุณธรรมของผู้ใหญ่ให้ใจเราสูงบ้างให้ใจเรามีคุณธรรมบ้างผมวิหารสี่เมตตาเมตตาทุกอย่างเลยนะเมตตาทุกคนเลยถึงคนที่เราเกลียดก็ต้องเมตตาด้วยนะเมตตาหมดเลยนะเมตตาแล้วมีกรุณากรุณาหมายถึงว่าช่วยเขาได้ก็ช่วยเหมือนตอนนี้โควิด19เนี่ยถ้าเรามีกรุณาเนี่ยเราจะช่วยกันทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันให้เราไม่ประมาทนะไม่ไปติดโรคแล้วก็ไม่ไปแพร่โรคนะแล้วก็มียาก็รักษาถ้าทุกคนมีพรหมวิหารสี่แก้ปัญหาได้ให้มีเมตตามีกรุณามีมุทิตาพลอยยินดีไม่อิจฉาตาร้อนนะใครเขาฉีดวัคซีนไปแล้วไม่ป่วยไม่เจ็บนะเราก็เราก็ขอให้เขาปลอดภัยตัวเราก็ใจดีอยู่แล้วนะมีอุเบกขาด้วยเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาอุเบกขาหมายความว่าไงใครเขาดีนะเราก็พลอยยินดีใครเขาไม่ดีเนี่ยอย่าไปซ้ำอย่าไปเติมอย่าไปเหยียบอย่าไปย่ำให้เราวางใจอุเบกขาไว้นะไม่ไปพูดนินทาไม่ไปพูดคำหยาบไม่ไปพูดอะไรให้เขาเจ็บปวดเงี้ยนะกลับตรงกันข้ามนะพูดให้กำลังใจเขาให้สติเขาให้เรามีพรหมวิหารสี่เมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาจิตใจก็จะได้ไม่หวั่นไหวยิ่งโควิด19เนี่ยเหมือนกับเป็นเหตุการณ์ที่พิสูจน์เราว่าธรรมะของพระเจ้าเนี่ยเป็นที่พึ่งได้จริงเนี่ยมันจะจริงหรือไม่จริงเราว่าเวลานี้เป็นเครื่องพิสูจน์แล้วว่าคนปฏิบัติธรรมจะมีที่พึ่งพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์จะเป็นที่พึ่งทีนี้แหละเมื่อเรามีทุกข์แล้วอย่าทิ้งธรรมก็แล้วกันเมื่อมีทุกข์แล้วอย่าทิ้งธรรมก็แล้วเราก็จะพิสูจน์กันว่าที่ 2,000 กว่าปีทำไมเขาไม่ทิ้งอ่ะโรคระบาดก็เคยมีสงครามโลกก็เคยมีคนแก่เจ็บตายพักๆจากของรักของชอบใจก็มีมาคู่โลกอยู่แล้วอย่างอื่นเปลี่ยนหมดอย่างอื่นหายไปหมดนะแต่ธรรมะของพระเจ้า 2,000 กว่าปียังคงอยู่ได้อากาลิโกอยู่ได้ก็เชื่อเหลือเกินว่าเหตุการณ์ครั้งเนี้ยธรรมะของพระเจ้าจะคงอยู่ถึง 5,000 ปีนะฉะนั้นเราก็
อย่างอื่นไม่คงทนเท่ากับธรรมะแน่นอนนะเราลองย้อนไปดูว่าอะไรที่คงทนอยู่ได้ถึง 2,000 กว่าปีเนี่ยนะลองดูอ่ะเงินทองหรือสิ่งของหรือว่าบุคคลหรือไม่มีนะคนก็ไม่เกิน100ปีหรือเกิน100ปีก็นิดหน่อย120ปีอ่ะสิ่งของหรือตึกราบ้านช่อง1,000 ปี 2,000 ปีหรือมันก็เสื่อมเป็นหินผุก่อนไปบุคคลไม่ต้องพูดถึงผมขนเล็บฟันหนังเลือดเนื้ออยู่ได้ไม่นานเป็นธาตุสี่ดินน้ำลมไฟแต่พระธรรมที่พระองค์ตรัสรู้ธรรมเนี่ยจะเป็นที่พึ่งอันแท้จริงอย่าได้หวั่นไหวให้เรามาฝึกให้เรามาปฏิบัติมีเหตุการณ์ครั้งหนึ่งในสมัยพุทธกาลเหตุการณ์ครั้งนี้เกิดจากพระอัครสาวกสององค์คุยกันองค์ที่หนึ่งคืออัครสาวกเบื้องขวาคือพระสารีบุตรเป็นผู้เลิศทางมีปัญญามากเป็นอัครสาวกเบื้องขวาคือองค์พระสารีบุตรอีกองค์หนึ่งคืออัครสาวกเบื้องซ้ายผู้มีฤทธิ์มากอยู่เบื้องซ้ายสององค์เนี่ยคุยกันคืนนั้นน่ะมียักษ์สองตนยักษ์ตนหนึ่งก็เป็นมิจฉาทิฏฐิยักษ์ตนหนึ่งก็เป็นสัมมาทิฏฐิณเวลานั้นพระโมคคัลลานะกับพระสารีบุตรเนี่ยนะช่วงพอดีเป็นช่วง15ค่ำต้องปลงผมใหม่ๆก็คือหัวเนี่ยศีรษะจะไม่มีผมนะก็เหมือนกับพระปลงผมใหม่ๆยักษ์สองตนเนี่ยก็เหาะมายักษ์มิจฉาทิฏฐิก็มาเห็นพระหัวเนี่ยไม่มีผมก็นึกสนุกบอกนี่ใครเนี่ยยักษ์สัมมาทิฏฐิบอกอย่าไปยุ่งอย่าไปแตะองค์นี้มีบารมีมากมีนามว่าพระสารีบุตรเป็นอัครสาวกเบื้องขวาเตือนแล้วนะบอกอย่าไปยุ่งอย่าไปแตะองค์นี้มีบารมีมากไอ้ยักษ์มิจฉาทิฏฐิเขาดีแล้วอยากจะรู้ว่าบารมีมากเป็นยังไงก็เหาะลงมาคืนนั้นยักษ์ก็เอากระบองกระบองเนี่ยทุบหัวองค์พระสารีบุตรถ้าเป็นภูเขาก็แตกแยกเลยถ้าเป็นช้างก็แบ่นเลยนะแต่พอทุบไปแล้วนะเวลานั้นพระโมคคัลลานะผู้มีฤทธิ์มากก็เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดเลยเห็นยักษ์เหาะลงมาถือกระบองแล้วก็ทุบหัวองค์พระสารีบุตรแต่ก็เชื่อมั่นว่าพระสารีบุตรมีบารมีมากนะพระโมคคัลลานะก็เห็นก็เชื่อนะพอเช้ามาก็มาถามท่านเมื่อคืนผมเห็นยักษ์มาตีหัวท่านน่ะท่านรู้สึกอย่างไรท่านเห็นเหรอผมก็นั่งสมาธิอยู่นะผมรู้สึกเจ็บหัวนิดหน่อยองค์พระโมคคัลลานะว่าโอ้ท่านนี่ไม่หวั่นไหวเลยเหรอตีขนาดนั้นนะถ้าเป็นภูเขาก็แยกเลยนะเป็นช้างก็แบนเลยนะแล้วทำไมท่านรู้สึกอะไรเลยองค์พระสารีบุตรก็รู้สึกนะโอ้ใช่ๆผมรู้สึกนิดหน่อยคือเจ็บนิดหน่อยพอคุยอย่างนี้แล้วพระโมคคัลลานะก็ชมเชยพระสารีบุตรว่าท่านเนี่ยมีจิตใจตั้งมั่นไม่หวั่นไหวเลยนะถูกทุบขนาดนี้ยังแค่นิดเดียวเองเหรอองค์พระสารีบุตรก็ชมเชยพระโมคคัลลานะว่าโอ้ท่านนี่มีฤทธิ์เยอะจริงๆนะเห็นเป็นยักษ์เลยเหรอมาตีเราเลยเหรอคุยกันสององค์เสียงเนี้ยไปได้เข้าพระโอเข้าไปในพระโสดของพระพุทธเจ้าเสียงที่คุยกันนะพระเจ้าก็จึงเป่งอุทานมาว่าผู้ใดอบรมจิตดีแล้วไม่หวั่นไหวดั่งภูเขาไม่ขัดเคืองในอารมณ์ที่ชวนให้ขัดเคืองไม่กำหนัด
ในอารมณ์ที่ชวนให้กำหนัดผู้นั้นฝึกอบรมจิตไม่หวั่นไหวทุกนั้นจะเกิดได้อย่างไรเหตุการณ์เนี้ยเอามาใช้กับโควิด19เนี่ยเหมือนกับมียักษ์มาตีพวกเราเนี่ยแบนเลยแต่ถ้าเราไม่หวั่นไหวนะถ้าเรามีจิตตั้งมั่นนะไม่กำหนัดในอารมณ์ที่ชวนให้กำหนัดเราก็รู้ว่าเรื่องนี้มันทุกข์แหละแต่เราอย่าไปทุกข์กันแล้วกันเราก็ประหยัดหน่อยนึงขยันมากขึ้นแล้วก็มีสติแล้วก็อดทนไว้นะไม่ขัดเคืองในอารมณ์ที่ชวนให้ขัดเคืองเวลาเนี่ยชวนขัดเคืองมากเลยโควิด19เนี่ยของก็แพงเงินก็หายากใจเราก็ร้อนเงี้ยเราต้องฝึกแล้วอย่าไปหวั่นไหวเลยนะโควิด19เนี่ยก็เหมือนกับยักษ์ตนนึงถือกระบองมาทุบพวกเราเนี่ยแต่ถ้าเราไม่หวั่นไหวนะให้ทานรักษาศีลปฏิบัติธรรมเราก็แก่เจ็บตายอยู่แล้วโควิด19จะมีไม่มีโรคใบนี้ก็มีกลางวันกลางคืนนะแล้วก็หนีไม่พ้นกรรมเราทำแต่กรรมดีผลนั้นก็จะต้องอยู่กับเราเราไม่ต้องไปจำว่าเราทำมากแค่ไหนบุญอันนี้จะตามเราไปหมดเราไม่เคยทำบาปเลยเราจะไปกลัวทำไมเราก็ไม่หวั่นไหวหรอกเมื่อเราฝึกอย่างนี้แล้วทุกข์จะมาจากไหนนะลองเอาไปพิจารณาดูว่าเวลาเนี่ยเรามีทุกข์เนี่ยแล้วเราจะเอาธรรมะเป็นที่พึ่งเนี่ยลองเอาจริงๆเลยนะให้เรามีสติมากขึ้นนะให้เราจิตใจเนี่ยอย่าหวั่นไหวนะให้เราเหมือนองค์พระสารีบุตรเนี่ยนะเป็นผู้มีปัญญามากเห็นอารมณ์ที่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปนะเหมือนกับที่ว่าพระตชิเพียงแสดงธรรมเพียงแค่ให้พระสารีบุตรฟังพระสารีบุตรพอฟังแล้วก็ได้เป็นพระโสดาบันนะว่าทำเกิดแต่เหตุนะองค์ตถาคตก็ทรงแสดงเหตุธรรมเหล่านั้นและความดับแห่งธรรมเหล่านั้นเนี่ยเพียงพูดประโยคนี้เองว่าทำเกิดแต่เหตุพระพุทธเจ้าก็ทรงแสดงเหตุธรรมเหล่านั้นและความดับแห่งธรรมเหล่านั้นมันเกิดที่ไหนมันก็ดับที่นั่นดังนั้นเวลาเนี่ยเป็นเวลาที่เราต้องใช้ธรรมะมาปฏิบัตินะเราก็เห็นแล้วว่าทุกข์มันมีแล้วนะเราก็อย่าได้หวั่นไหวให้เรามีพรหมวิหารสี่เนี่ยให้ทานรักษาศีลภาวนาให้เรามีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาสิ่งเหล่านี้อย่าทิ้งเลยทิ้งไม่ได้ถ้าเราทิ้งไปนะเราจะไม่มีที่พึ่งแล้วจิตใจก็จะหวั่นไหวแล้วแต่ถ้าเรายึดหลักเหมือนกับองค์พระสารีบุตรเนี่ยนะเป็นผู้มีปัญญามากนะเห็นธรรมเป็นที่พึ่งนะเป็นที่พึ่งเหมือนกับเป็นแสงสว่างเวลามีทุกข์แล้วเราก็เห็นทุกข์ได้นะแต่ถ้าเราไม่มีที่พึ่งนะเราก็ต้องทุกข์อยู่ล่ำไปนะจิตใจก็จะหวั่นไหวเวลากำหนัดขึ้นมาก็ทนไม่ได้เวลาขัดเคืองขึ้นมาก็ทนไม่ได้แต่ถ้าเราเวลาเนี่ยเป็นเหตุชวนให้เราขัดเคืองเนี่ยเราก็ไม่ขัดเคืองอ่ะนะเอาธรรมะมาปฏิบัตินะให้เรามีชีวิตอยู่ด้วยความไม่ประมาทให้ทานรักษาศีลภาวนานี่แหละเหมือนหลวงปู่สังวาลพูดไว้เนี่ยสอนหลวงพ่อสนองอ่ะผมไม่มีอะไรจะให้สมบัติอะไรผมก็ไม่มีตายไปแล้วก็เอาอะไรไปไม่ได้นอกจากปฏิบัติธรรมฉะนั้นคำเนี้ยปฏิบัติธรรมเนี้ยอย่าหวั่นไหวเลยนะแล้วเราก็จะได้มีหนทางนะที่แท้จริงว่าช่วงเนี้ยเป็นช่วงที่เราเนี่ยต้องปฏิบัติธรรมนะให้จิตใจตั้งมั่นแต่ถ้าช่วงนี้เราไม่ปฏิบัติธรรมนะเราหวั่นไหวนะเราจะเหมือนกับว่าเสียโอกาสแต่เวลาเนี่ยเป็นโอกาสที่เราต้องพิสูจน์แหละว่าเอาละพุทธังสรณังคฉามิธัมมังสรณังคฉามิสังฆังสรณังคฉามิแปลว่าข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึก
ข้าพระเจ้าขอถึงพระธรรมว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกข้าพระเจ้าขอถึงพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกทุติยัมปิตติยัมปิแปลว่าแม้วาระที่สองตติยัมปิหมายความว่าแม้วาระที่สาม 2,000 กว่าปีแล้วพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ยังเป็นที่พึ่งได้จริงอย่าได้หวั่นไหวนะว่าอุ้ยเรามีทุกข์แล้วจะทำไงเชื่อเถอะก็เหมือนยักษ์เนี่ยมาทุบองค์พระสารีบุตรแล้วพระสารีบุตรเพียงแค่เจ็บนิดหน่อยเองไม่ได้หวั่นไหวเลยนะฉันใดก็ฉันนั้นเวลาเนี่ยโควิดเหมือนยักษ์มาทุบเราเนี่ยให้เรามีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งแล้วเราก็ปฏิบัติธรรมนะให้ใจเราเข้มแข็งไม่หวั่นไหวเหมือนภูเขาให้ตั้งมั่นนะอย่าไปทุกข์กับอารมณ์ตาเห็นรูปเกิดอารมณ์หูได้ยินเสียงเกิดอารมณ์จมูกได้กลิ่นลิ้นรับรสกายสัมผัสใจคิดนึกเกิดอารมณ์อารมณ์เหล่านี้คืออารมณ์ความโลภอารมณ์ความโกรธอารมณ์ความหลงอารมณ์ความมัวเมาเราอย่าได้หวั่นไหวนะให้เรามีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วพอถึงเวลาแล้วเราก็ต้องจากโลกนี้ไปเราก็เอาบุญที่เราทำที่เราเตรียมไว้น่ะเหมือนบอกเบื้องต้นเลยนะทีแรกที่บอกว่าที่เรามาเพื่ออะไรนะก็มาเพื่อไว้วันข้างหน้าวันข้างหน้าที่เราต้องเจอแล้วก็หนีไม่พ้นแต่เราเหมือนเรามีกระเป๋าเดินทางไม่ต้องขนไปเยอะนะเพราะเรามีเครดิตเอาแต่บัตรไปเอาข้างหน้าเลยบุญที่เราทำไว้ไม่ต้องขนไปหรอกเขาจะไปกับเราหมดนะแต่บาปก็เหมือนกันนะที่เราทำไว้ค่อยๆก็จะไม่ลืมฉะนั้นอย่าได้หวั่นไหวนะทำบุญเอาไว้บุญจะเป็นที่พึ่งของเรานะแล้วเราก็จะได้เข้าถึงธรรมนะถึงความพ้นทุกข์ที่สุดแล้วก็ขอให้เราอย่าได้ประมาทนะมีกายวาจาใจที่พ่อแม่ให้มาแล้วเนี่ยก็ขอให้เราน้อมมาปฏิบัติธรรมให้กายกรรมสุจริตวจีกรรมสุจริตมโนกรรมสุจริตนะให้เรามีการปฏิบัติธรรมเป็นที่พึ่งตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตนที่พึ่งอันแท้จริงก็คือเราเอาร่างกายเลือดเนื้อเนี่ยมาปฏิบัติให้ได้เข้าถึงธรรมถึงความพ้นทุกข์ดับทุกข์ทุกคนทุกท่านด้วยเทอญเติมเต็มทองคำบริสุทธิ์ให้เต็มองค์หลวงพ่อโต